สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไอดินกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวันนี้ผมจำนงนำมาพร้อมกับธรรมะสาระความรู้ข่าวๆประชาสัมพันธ์รวมถึงศิลปวัฒนธรรมอีกเช่นเคยครับไปรับชมรับฟังพร้อมกันครับขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมดิลกเจ้าคณะภาค9พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพพุทธมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเถรานุเถระพระนวกะและญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ต่อบุญกุศลและธรรมัสสวนามัยคือบุญกุศลเกิดจากการฟังธรรมที่ได้มาพร้อมจิตพร้อมใจกันเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลอันได้ชื่อว่าเป็นการทำดีเพื่อพ่อคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการพิเศษที่ทางคณะสงฆ์วัดป่าแสงอรุณนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมดิลกพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้จัดทำโครงการพิเศษคุณงามความดีนี้เพื่อที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและเป็นการรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากการที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลตั้งแต่เบื้องต้นในส่วนของพระนวกะนั้นได้ทราบว่าเป็นข้าราชการตำรวจจากทั้ง12จังหวัดจำนวน120รูปเป็นระดับผู้บริหารขององค์กรตำรวจในแต่ละจังหวัดที่ได้ร่วมกันอุปสมบทมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นมาก็ดีในส่วนของญาติโยมอุบาสกบาสิกาที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลด้วยการถวายความบำรุงบำรุงและก็โดยการมาฟังพระสงฆ์แสดงธรรมในภาคเช้าก็ได้ฟังทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคและหลวงพ่อเจ้าจังหวัดจากวัดหนองกุงแล้วก็พระเถระเป็นลำดับโดยสืบต่อมาถือได้ว่าเป็นการร่วมกันประกอบคุณงามความดีเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอันจะเกิดเป็นทักษิณานุปทานแล้วก็จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่เราท่านทั้งหลายก็รู้ดีว่าพระองค์ไม่ได้จากพวกเราไปไหนไม่ได้จากคนไทยผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านไปไหนแต่เป็นการเสด็จไปประทับอยู่ในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายอาตมาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจากการที่เราเห็นภาพข่าวที่กรุงเทพก็ดีที่แต่ละจังหวัดก็ดีเราจะเห็นได้ว่าพระสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านในสมัยที่พระองค์ท่านยังพระชนมายุอยู่ก็ดีเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วก็แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายความอาลัยมาโดยลำดับโดยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยและเป็นประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ที่มีการสูญเสียองค์พระราชาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมผู้ทรงเป็นธรรมิกราชาคือพระองค์ผู้ทรงตั้งอยู่ในธรรมะมาโดยลำดับโดยเฉพาะทศพิธราชธรรมที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญตั้งแต่ทานังคือการบริจาคคือการให้การเสียสละทั้งเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีทั้งที่เป็นโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางทุกหย่อมย่าที่ตรงไหนมีความยากลำบาก
พระองค์ทรงเสด็จไปไม่ทรงเห็นแจกความเหน็ดเหนื่อย พระวรกายแล้วได้พร้อมที่จะสละราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่พระสกนิกรชาวไทยมาโดยลำดับในด้านของศีลนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5หรือยิ่งกว่านั้นทรงตั้งตนเสมือนหนึ่งเป็นพระผู้ทรงธรรมผู้ทรงศีลเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าพระองค์เป็นผู้มีทรงความเป็นผู้ปกติในความเป็นผู้รักษาศีล5อย่างเสมอต้นเสมอปลายเป็นที่ปรากฏและเมื่อกี้ได้ฟังจากท่านพระครูสุทธีจริยวัตรในเรื่องของความเป็นผู้ฝักใฝ่ต่อธรรมะที่พระองค์ได้ไปสนทนากับพระกรรมฐานหรือพระครูบาอาจารย์ตลอดชีวิตของพระองค์นั้นก็จะได้ว่าพระองค์ทรงใกล้ชิดธรรมะนั่นคือความเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่ปรากฏปริจาคังคือความผู้เสียสละเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสียสละภาระหน้าที่การงานของพระองค์ที่เป็นอันเป็นส่วนพระองค์เราจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการทรงครองราช840เดือนและ 25,200 วันที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกิจก็เพื่อพระสกนิกรชาวไทยเป็นการเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพระสกนิกรชาวไทยทุกภาคพื้นที่ประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามจะมีอุปกรณ์ต่างๆอันเป็นการดำเนินไปเพื่อที่จะเก็บรายละเอียด ของข้อมูลต่างๆภายในประเทศซึ่งเป็นแผ่นดินของพระองค์มีกล้องมีแผนที่ มีสมุดบันทึกเพื่อเก็บรายละเอียดของบนที่ต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาสถานที่ที่มีความลำบากยากเข็ญอยู่นั้นให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันหรือเป็นการบรรเทาทุกข์บำรุงความสุขแจกพระสกนิกรของพระองค์ด้วยโครงการต่างๆมากมายถึง 4,000 กว่าโครงการซึ่งแต่ละโครงการนั้นก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาประเทศไทยพัฒนาให้พระสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีเรียกว่าพร้อมที่จะสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้เกิดเป็นความสุขแก่พระสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่งใหญ่ยากที่จะหาพระราชาพระองค์ใดอาจเท่าเทียมได้จึงได้ทรงรับการยอมรับว่าเป็น King of the King นั่นก็คือเป็นพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาทั้งหลายในโลกใบนี้นอกจากปริจาคังคือความเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อปวงประชาชนแล้วธรรมประการที่สี่ของพระองค์ก็คืออาชวังความเป็นผู้ซื่อตรงซื่อตรงต่อหน้าที่ต่อภาระการงานต่อพระสกนิกรของพระองค์ประการที่ห้าคือมัทวังคือความเป็นผู้อ่อนโยนแม้พระองค์จะทรงตั้งอยู่ในฐานะของพระเจ้าแผ่นดินแต่ได้ทรงแสดงพระองค์ให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนโยนต่อพระสกนิกรชาวไทยเราจะเห็นภาพหนึ่งที่เป็นที่ปรากฏไปทั่วโลกก็คือภาพที่พระองค์ทรงน้อมพระองค์ลงมาเพื่อที่จะรับดอกบัวจากคุณยายคนหนึ่งถ้าจำชื่อไม่ผิดจะคุณยายตุ้มที่นำดอกบัวไปเพื่อที่จะถวายพระองค์ในการต้อนรับในครั้งหนึ่งจนดอกบัวนั้นเหี่ยวแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระองค์ลงไปเพื่อที่จะทรงรับเอาดอกบัวเป็นภาพที่ประทับใจเป็นที่ชื่นใจของผู้เข้ารับการถวายเข้าถวายบังคมก็ดี
ผู้ที่ได้เห็นภาพนั้นในโอกาสต่อๆมาก็ดีนั่นคือความเป็นผู้ที่อ่อนโยนนอกจากพระองค์แสดงตนเป็นผู้อ่อนโยนแล้วยังเป็นการสื่อเป็นการสอนโดยภาพที่ประจักษ์ชัดเจนว่าแม้พระองค์จะดำรงตนอยู่ในฐานะของผู้ที่สูงสุดในประเทศไทยแต่ก็ทรงมีความอ่อนโยนต่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ทุกสถานการณ์ทุกที่หรือแม้แต่ภาพหนึ่งที่มีเด็กน้อยคนหนึ่งอายุประมาณ4 ขวบวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะกราบแทบพระบาทของพระองค์ท่านพระองค์ก็ทรงหยุดนิ่งเพื่อให้เด็กน้อยคนนั้นกราบเป็นภาพที่น่าประทับใจเหล่านี้เรียกว่าเป็นความอ่อนโยนที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตะปังคือความข่มใจข่มกิเลสการที่พระองค์ทรงเสด็จออกงานต่างๆบำเพ็ญพระราชกิจนั้นต้องเป็นไปเพื่อความเหน็ดเหนื่อยเป็นภาพเป็นงานที่น่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากพระวรกายแต่พระองค์ไม่ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์เหน็ดเหนื่อยกับภาระงานนั้นๆมีความสุขแต่ละภาพโดยเฉพาะภาพหนึ่งที่เราเห็นว่าพระองค์นั้นทรงมีพระเสโทกำลังหยดออกจากพระนาสิกก็คือจากจมูกเป็นภาพที่ปรากฏนั่นจะถึงความเป็นผู้ทรงลำบากทรงพบกับความลำบากต่างๆในภาระงานแต่ไม่ทรงย่อท้อเพราะมีความมีธรรมะอันดักก็คือตปะคือข่มความยากลำบากจนสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดโครงการต่างๆมากมายและนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างเป็นที่ปรากฏก็เพราะพระองค์มีธรรมะประการที่6คือตปะทรงข่มใจข่มความยากลำบากบรรเทาให้ความยากลำบากนั้นลดลงให้เป็นที่ปรากฏแล้วเราเพื่อที่จะให้เป็นการสื่อถึงประชาชนทั้งหลายว่าพระองค์ทรงลำบากเพื่อประชาชนชาวไทยมากเพียงไรควรที่เราท่านทั้งหลายจะเจริญรอยตามพระองค์ท่านที่ทรงยอมเหน็ดเหนื่อยพระวรกายทรงตรากตรำกับพระราชกิจต่างๆเราทำงานนั้นถือว่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับความเสียสละของพระองค์ท่านช่วงนี้พบกับพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์ในช่วงของไขปัญหาพยาภาสิทธิ์ครับขี้กันไว้คือจังฝนแสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลโหมหงสู่หนองสามัคคีกันไว้คือจังหั่งเผิงใหญ่บินเข้าสู่ป่าใหม่โง่โค้งตาวมาขอเจริญพรบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการมื้อนี้กลับมาพบพ่อกับปัตมาพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นในน้ำพญามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าคือเดิมโดยพ่อมื้อนี้มานั่งอยู่กลางทะเลบัวแดงหนองหานอุดรธานีอาตมาได้เว้าถึงความสามัคคีที่บอกว่าสามัคคีกันไว้คือจังฝนแสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลโหมหงสู่หนองนี่แหละคือจังหนองที่อาตมามาชมทะเลบัวแดงหรือว่ามาเว้ารายการอยู่เนี่ยสิสังเกตเบิ่งว่าน้ำที่มันหลายๆเพราะว่ามันตกลงมาจากฟ้ามันก็มาโฮมอยู่กันวางเดียวเฮ็ดให้เป็นหนองเฮ็ดให้เป็นสระใหญ่แล้วก็ที่สำคัญในสระใหญ่เนี่ยมันสิมีพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดจนถึงเนื้อเหลืองของปลาเนื้อเหลืองของหอยเนื้อเหลืองของกุ้งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนร่วมของครอบครัวอุดมสมบูรณ์
ถ้าสิเว้าถึงเปรียบเทียบกับชีวิตคนเฮาก็คือว่าความสามัคคีนี่เฮ็ดให้คนเฮามีพลังความสามัคคีนี่เฮ็ดให้มีประโยชน์คือจังน้ํามาร่วมกันอยู่หนองหรือว่าทะเลบัวแดงน่ะหนองหานน่ะเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้มีสิ่งมีชีวิตตลอดจนถึงต้นไม้ตลอดจนถึงผักตลอดจนถึงดอกบงดอกบัวมันสามารถเกิดได้นี่มันคือมีพลังมีความอุดมสมบูรณ์สามัคคีกันไว้คือจังหั่งเพิ่นใหญ่บินเข้าสู่ป่าใหม่โง่คงตาวมาอันนี้ก็เป็นลักษณะความสามัคคีกันก็เปรียบเทียบคือจังเพิ่งเพิ่งตัวน้อยๆสามารถเฮ็ดหั่งเพิ่นใหญ่แล้วในหั่งเพิ่งน่ะมีน้ําเพิ่งแล้วก็สิเป็นน้ําเพิ่งก็สิเป็นหั่งนี่โอ้มันไปหาเกสรดอกไม้มันไปหาอาหารมาเฮ็ดให้เป็นหั่งเรามีประโยชน์คนเฮาคือกันความสามัคคีนี่นํามาซึ่งโมคณะนํามาซึ่งความสุขนํามาซึ่งพลังบ้านเมืองใดมีความสมัครสมานสามัคคีบ้านเมืองนั้นสิมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าความสามัคคีบ่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเด้อความสามัคคีเกิดขึ้นเพราะว่า1มีศีลเสมอกัน2มีความเห็นคือกัน3มีปัญญาซ้ํากันคนเฮานี่คันบ่มีศีลซ้ํากันเนี่ยคือจังตํารวจกับโจรเนี่ยบ่สามารถสิสามัคคีกันได้เด้พวกนึงไปลักของพวกนึงไปตามจับจังซี่เอาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสามัคคีนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่ติดตามรับชมรายการอยู่ก็พึ่งให้พิจารณาว่าคนเฮาสิมีความสามัคคีต้องมีศีลซ้ํากันต้องมีศีล5คือกันเนี่ยในหมู่บ้านบ้านนึงโอ้บางหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5จังซี่บ้านนั้นก็สิมีความสามัคคีจังสมมติว่าบ้านหมู่บ้านหนึ่งมีแต่ขาฟันกันเนาะมีแต่กินเหล้าหมดบ้านผิดลูกผิดเมียหมดบ้านความบ้านนั้นบ่มีความสามัคคีแน่นอนเลยนี่เกิดขึ้นจากศีลซ้ำกัน2ความเห็นคือกันความเห็นเนี่ยหมายถึงว่าทิฏฐิเสมอกันหมายถึงความเห็นความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเห็นว่าทำดีได้ดีเห็นว่าทำชั่วได้ชั่วบ่มันไปเห็นว่าทำดีแล้วบ่ได้ดีทำชั่วแล้วได้ดีจังซี่บ่แม่นได้ความเห็นบ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นถูกต้องก็คือเห็นในทางที่ดีในทางที่งามแล้วความเห็นตรงกันเป็นมงคลนํากันจังค่อยสิเฮ็ดหยังนํากันได้คือจังอยู่ทะเลบัวแดงที่อาตมาเนี่ยโอ้ยามมื้อเช้าอาตมามาฮอดตั้งแต่ 6:00 น.เกือบ 6:00 น.ตี 5:00 ก็กลัวชาวบ้านเพิ่นมีความสมัครสมานสามัคคีกันเด้มีการเว้ากันมีการประกาศข่าวว่าผู้ใดเจ้าของลงเจ้าของเรือเนี่ยเตรียมตัวไว้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาหลายแล้วจอดเรือเป็นแถวงดงามสวยงามแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นต้นอันนี้ก็อยู่ได้สังคมกับบ้านเพิ่นก็อยู่ได้แล้วก็มีรายได้เข้ามามีเศรษฐกิจดีเข้ามาทั้ง4มันค่อยสิเป็นความสามัคคีที่ถูกต้องมีความเห็นตรงกันแล้วประเด็นต่อมาคือว่ามีปัญญาสำคัญยังคนโง่คนฉลาดอยู่ร่วมกันยากเด้หัวหน้าหรือว่าผู้ใหญ่บ้านสั่งการลูกน้องหรือว่าชาวบ้านว่าเอ้ามื้อนี้เด้อมาทําความสะอาดเด้อเนี่ยลูกน้องบ่รู้เรื่องบ่เฮ็ดหยังคือจังหัวหน้าบอกนี่บ้านเมืองก็บ่มีความสงบสุขบ้านเมืองก็บ่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสามัคคีกันไว้เนี่ยคือจังฝนแสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลห่มหงสู่หนองหนองก็สิเป็นหนองที่มีคุณภาพคือจังหนองที่เห็นอยู่นี่ล่ะสามารถเฮ็ดเป็นธุรกิจได้สามารถเห็นคนมาเบิ่งได้แล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันสามัคคีกันไว้คือจังหั่งเพิ่งใหญ่บินเข้าสู่ป่าใหม่โง่คงตาวมาเพราะฉะนั้นความสามัคคีจึงเป็นพลังที่สําคัญถ้าบ้านเมืองใดมีความเจริญสมัครสมานสามัคคีอาตมาเชื่อว่าบ้านเมืองนั้นสิมีความเจริญรุ่งเรืองมื้อนี้ก็ขอฝากปัญญาภาสิทธิ์กับบรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการไว้ว่าสามัคคีกันไว้คือจังฝนแสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลห่มสามัคคีกันไว้คือจังหั่งเพิ่นใหญ่บินเข้าสู่ป่าใหม่โง่คงตาวมาขอจะเป็นพรWe'll be right back.
แห่รถตกแต่งขบวนนางรำสวยงามยิ่งใหญ่สักการตาประกอบด้วยเจ็ดขบวนผู้ร่วมขบวนประมาณ 2,000 คนท่านได้ทราบหรือครับว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาเพียง2ชั่วโมงเราชาวขอนแก่นได้สร้างความมหัศจรรย์ได้สร้างความพร้อมได้สร้างความสง่างามให้กับสื่อมวลชนทุกสำนักทุกแขนงเอาข่าวของจังหวัดขอนแก่นไปแสดงให้ทั่วทั้งแผ่นดินตลอดจนทั่วโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของเราชาวขอนแก่นและสถานที่เดียวกันนี้วันนี้พวกเรากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งที่สองในรอบที คุณผู้ชมหากมีข้อแนะนำหรืออยากจะติชมรายการก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ผมและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ากช่างสวยถูกใจรูปร่างช่างสวยถูกใจเหมือนพิษสมัยเล่นไรยานาเหมือนพิษสมัยเล่นไรยานาดาราคนโกอยากเอาเมื่อโชว์ไปอวดไม่ยาบึ้งกันหนึ่งก็คืออารัญญาบึ้งกันหนึ่งคืออลาสาลาลานากับพ้องนั้นไปปันนี่ละแม่นล่อล้อมพร้อมนาลงใส่คนให้น้องนาเอานาเราพี่เจ้าบ่าวเอ้ยเคยใส่เมื่อกวดแก้เอ้ยสิเมื่อได้บัดเนี่ยเอาเมื่อเราบ่จ้ะให้นั่งฟ้อนเขามาฟ้อนตอนนี้เฮาก็สิได้ไปหาเที่ยวงานก่อนจ้ะนะไปแห่ดอกไม้ต่อเออเอาไปน้องสติเอาไปกันแล้วเดินทางปลอดภัยจ้ะจิตหอดนะจุ๊บบ้านแม่เจ้านั่นเอาเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอโชคอ่ำแบบเก่าเป็นการฟ้อนเกี่ยวบุญเดินหาอาชาโซนให้นักแสดงจากมหาวิทยาลัยมหา